ตอนแรกพี่ก็ไม่เห็นลองมองดีๆไหนอ่ะมีอยู่ไหนวะถึงบ้าน Where is me ออมเหยียบเดี๋ยวนั่นแหละโอ้โหตัวขนี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Low Slayer กันนะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆแล้วว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนนะไม่เชื่อก็ดูเลเวลกับ XP ได้นะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกับท่านหน้าของพี่ซิวนะครับผมนะใช่ซึ่งเขาเคยมาอยู่ในคลิปผมรอบนึงแล้วก็คลิปแคปทีฟนั่นแหละนะครับผมเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวพี่ซิวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับโลสเลเยอร์แบบนี้นะเราจะสอนอะไรกันบ้างวันนี้ก็จะมีสอนการเดินเควสแล้วก็การทำเลเวลนะครับโอเคครับผมนะก็ตามนั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยไปเลยครับโอเคครับผมนะเมื่อเรากดเริ่มเล่นเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทำวิธีทางยังไงก็ได้นะผมนะก็ให้มาเกิดเมืองเนี้ยให้ได้นะครับผมนะเนี่ยเมืองเนี้ยให้ดูรูปหน้ารูปตาเอาไว้นะนี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีต้นไม้สีม่วงเรืองแสงตรงนี้นะผมนะแล้วก็ต้นไม้สีชมพูอะไรต่างๆมันจะเกิดอยู่รอบๆประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ทางซ้ายนี่จะมีเป็นบ้านสวนเนาะประมาณนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านตรงนี้นะครับผมแนะนำการฆ่าตัวตายไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ให้เรามารับเควสทางด้านไอ้ฟูคุยซูมินะครับผมนะแล้วไปมันก็จะบอกว่าสวัสดีนักท่องเที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่โลสเลเยอร์นะคุณเป็นเดมอนสเลเยอร์ตอนนี้คุณมีบทบาทที่จะต้องฆ่าทางด้านของตัวสัตว์ประหลาดและหาเพื่อนของคุณทูบด้วยกันและทำการแรงอัพนั่นเองคุยกับฉันอีกครั้งนึงถ้าเกิดคุณต้องการที่จะคุยกับฉันอีกรอบนึง นะผมนะคุยปุ๊บโอเคเรียบร้อยก็คือให้เรากดคุยอีกรอบใช่ไหมพี่โอเคเขาบอกว่าตอนนี้ช่วยฉันหน่อยฉันกำลังมีปัญหากับลูกสาวของฉันอากิและฉันเห็นเขาครั้งล่าสุดก็คือบ้านในบ้านของคานอยใช่ไหมตอนนี้มีรางวัลทั้งหมด35เยนและ10 XP และให้เอาเควสคุณต้องการรับเควสนี้มาก็กดรับเควสมาไปพี่ซึ่งวิธีง่ายๆเลยก็คือดูตามหมุดเหลืองเห็นไหมมันจะมีหมุดเหลืองขึ้นโชว์ด้วยนะครับผมนั่นนี่อากิอยู่นี่ช่วยฉันได้โปรดช่วยฉันทีคนแปลกหน้าอะไรอย่างงี้อ่ะคลิกมี again after อ๋อคือออกแล้วคุยใหม่โอเคโอ้หมีไปแล้วคุณช่วยอะไรอ่ะหาสเลเยอร์ให้ฉันได้ไหมโอเครีวาร์ด 35 XP อีกแล้วอ่ะโอเครับเควสนี้แล้วก็ให้เราไปหาของเล่นโอ้ไอหมีนั่นคือหมีของเล่นปวดหมับเลย โอ้โหแล้วหมีของเล่นดูตรงนี้ใช่ไหมนี่ๆๆๆต้นต้องมานี่เลยฆ่าตัวนี้ก่อนก็ได้ต้องฆ่าเหรอจริงๆไม่ต้องฆ่าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันกวนแล้วอ่ะแล้วไงอ่ะออมเห็นหมีไหมไหนอ่ะหมีอยู่ไหนตอนแรกพี่ก็ไม่เห็นลองมองดีๆไหนอ่ะมีอยู่ไหนวะเห็นป่ะ Where is me ออมเหยียบอยู่นั่นแหละโอ้โหตัวขนี่อ่ะรับละกดละแล้วก็ไปหามันใช่ไหมอุ้ยเผลอดุก็คือหมีอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้อยู่ตรงข้างล่างต้นไม้ดูดีๆทุกคนเผลอหยิบอะเผลอหยิบว่าอยู่เมื่อกี้นี้แม่งมองไม่เห็นเลยโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมนะกดไปแล้วผมขอบคุณมากแล้วเราก็จะได้มาทั้งหมดนะครับผมนะสำหรับท่านของ30 XP ยังไงต่อพี่คุยกันอีกรอบนึงเขาบอกว่าคุณต้องการเลเวล6โอ้งั้นฟาดอากาศไปเลยกดตัว Eแล้วก็ฟันอากาศเลเวลอัพฟันอากาศอ๋อคือกดตัว E แล้วก็กดฟันอากาศเงี้ยฟันอากาศได้เวลด้วยโอ้โหมหัศจรรย์หันกัลยอก็คือง่ายๆคือเราต้องมานั่งฟันอากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล6แล้วถึงจะรับเควสต่อไปได้เอ้ยเกมนี้มันก็ฟาร์มเวลก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเราเวล6แล้วไม่รู้อะช่างมันโอเคขอบคุณที่ช่วยหาหมีของฉันแล้วช่วยไปหาบิ๊กบรอเทอร์บิ๊กวาเทอร์พี่ใหญ่หาพี่ใหญ่เหรอโอเคซึ่งพี่ใหญ่อยู่นู่นไกลเลยหมุดยังไกลเลยนะไปเดินมายาวเลยครับผมก็คือเดินตามหมุดนั่นแหละนะครับอ่ะกดตัวแซดไปอันนี้แซดแล้วนี่หว่าตัว Q แล้วก็ W โอเคครับนี่อะไรเนี่ยเดมอนเนโกโอนะหยุดคือมันเนี่ยพี่ชายอ่ะคุยไม่ได้ด้วยคุยไม่ได้ต้องฆ่าเอาต้องฆ่าเลเวล32เดี๋ยวเวทวอทเราก็จะตายมันก็จะตายแดงแล้ว
แดงแดงอื้อหืออ้าวอ้าวแลกกันเฉยแลกกันเฉยเอ้ยแต่เควสผ่านแต่เควสผ่านก็คือง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้เกิดหมู่บ้านที่เราต้องการก็คือฆ่าตัวตายทิ้งเลยนะครับผมโอเคมาละเจอไอ้ฟุกุอิซุมิละโอเคแล้วก็ให้เรามาทำการส่งเควสที่ไอ้เจ้าเอกิตัวเดิมนะครับผมกดส่งมานี่นะครับผมโอเคคุยกับมันนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วบอกว่า talk to me again โอเคหลังจากนั้นปุ๊บก็คุยกับมันอีกทีนึงคุณต้องการเลเวล15ที่จะทำเควสนี้และระหว่างนี้เนี่ยระหว่างทางด้านของเวลาเราฟาร์มเวลเนี่ยเราสามารถมาอัพสเตตได้นะครับผมนะซึ่งการอัพสเตตเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เมนูข้างบนนี้นะครับผมนะปุ่มมันจะไม่ค่อยเด่นนะพอกดเข้าเมนูเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้ขึ้นต่างๆอัพสเตอร์มิน่าอัพคอนโทรอัพอัพวาเลเนสนะครับผมนะซึ่งแนะนำว่าให้อัพทางด้านของตัวสเตอร์มิน่าและคอนโทรนำไว้นะครับนะซึ่งสเตอร์มิน่าเนี่ยว่าเวลาเราอัพเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มทางด้านของตัวสเตอร์มิน่าแคปซิตี้ก็คือเพิ่มหลอดสเตอร์มิน่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนะคือการอัพคอนโทรนะครับซึ่งคอนโทรเนี่ยมันจะเพิ่มทางด้านของการหายใจนะครับผมนะคือเหมือนกับว่าเราจะสามารถใช้ทางด้านของตัวสกิลอะไรเพิ่มได้นะครับผมนะจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวระบบสตาร์ทของด้านเกมโลสเลเยอร์นะครับผมนะโอเคโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมจะขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมนะเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวสิ่งที่ผมได้บอกไปเกี่ยวกับคอนโทรลนะครับผมว่าเนี่ยมันได้เพิ่มของทางด้านของค่าหลอดหายใจอะไรเนี่ยที่ผมเคยบอกไปนะครับผมนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับทางด้านของตัวปราณนะครับผมนะซึ่งปราณเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้จักนะมีอะไรนะปานวารีปานแมลงปานอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะซึ่งในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาสอนหาปราณกันนะครับผมนะซึ่งคงยังไม่ใช่คลิปนี้หรอกดูทรงละโอเคครับผมนะก่อนที่เราจะต่อกันนะครับผมนะเรื่องความเลเวลเนี่ยผมจะขอเบรกได้เรื่องนี้ก่อนนะครับผมนะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวสตัทที่ผมได้อธิบายไว้นะครับผมนะใช่ยังมีอีกตัวนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือระบบสเตนนั่นเองซึ่งไอสเตนเนี่ยมันจะอัพเกรดเองไม่ได้นะครับผมนะเราจะได้ก็ต่อเมื่อเป็นการฟันดาบเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยผมก็ฟันดาบมันก็ XP ก็ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตรงเมนูเนี่ยแล้วเรากดคลิกเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยหลอดสติ้งเนี่ยเพิ่มนะครับผมนะเนี่ยดูเห็นไหมหลอดมันก็ขึ้นเองไปเรื่อยๆนะครับผมนะคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งอัปเกรดเองก็คืออันเนี้ยมันจะอัปเกรดเองให้เราเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับผมนะสำหรับทางระบบสเตรนของแมปนี้นะครับนะโอเคว่ากันไปนะครับผมโอเคก็ผมนะผมก็นั่งฟันอากาศไปเรื่อยจนถึงเวล15แล้วก็ มารับเฟสที่เดิมนะครับผมนะครับไอเอกินะครับผมนี่มานี่เลยนะครับผมนะบอกว่าฉันคิดถึงพี่ชายจังเลยพาฉันไปหามาสเตอร์อาซุโกะได้ไหมที่เมืองฮาวาฮานาวาใช่ปะใช่แล้วเมืองฮานาวาได้โปรดขอความช่วยเหลือที่ฉันจะเป็นเดมอนสเลเยอร์รางวัล50เยนและ35 EP อีกแล้วโอเคและก็ให้เราไปที่ไหนวะอ๋อนู่นหมุดอยู่นู่นเห็นแล้วก็คือให้เราเดินไปทางนู้นจริงๆมันก็รีสปอนได้แหละแต่ว่าเราจะเดินนี่ตรงนี้เลยมาสเตอร์อาสโกนะครับผมนะฉันเห็นคุณที่กำลังลองเป็นเดมอนสเลเยอร์อยู่มาคุยกับฉันถ้าเกิดคุณมีอะไรต้องการคุยกับฉันโอเคก็คือรอแล้วก็คุยกับมันอีกทีนึงใช่ไหมเขาบอกว่าสวัสดีนักท่องเที่ยวคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณต้องเพิ่มความแข็งแกร่งกับเลเวลด้วยการที่เบรก3เทรนนิ่งร็อกก็คือให้เรามาทำลายหินนะครับผมนะโอเครับไปเรียบร้อยโอเคหินตรงไหนเอ่ยโอเคเรามาถึงที่กันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเค you have succeeded I can't believe it congratulations here is your
มี Here's Your Reward นะครับผมแล้วก็คือเราได้รางวัลเรียบร้อยตอนนี้เราได้เป็น Demon Slayer อย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมน่าใช่แหละก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมนะว่าผู้เล่นใหม่เราจะเล่นกันยังไงต่อนะครับผมนะก็โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะจากกันไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมด้วยนะครับนะก็ตอนนี้แค่100,000 Subscribe แล้วก็ช่วยๆกันกดนะครับผมนะกดซับมาเรื่อยๆจนถึง 100,000 ซับนะครับผมแล้วช่วยๆกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย